ปุ่นไม่พลาดเชือดบาเรนลิ้วรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่31มกราคมเป็นการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบาเรนพบญี่ปุ่นเริ่มเกมเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลบุกได้มากกว่าตามคาดขณะที่บาเรนทำได้เพียงรอตั้งรับแล้วสวนกลับกระทั่งนาที31เซยามาอิคุมะได้ลองซัดไกลนอกกรอบบอลพุ่งชนเสาอย่างจังกระเด้งไปเข้าทางริซึโดอันที่วิ่งตามมาซ้ำเข้าไปให้ญี่ปุ่นออกนำ 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มเกมได้เพียง4นาทีญี่ปุ่นมาได้ประตูหนีเป็น 2-0 จากจังหวะที่ทาเคฟุซะคุโบะตัดบอลได้หน้ากรอบแล้วฝากต่อให้เพื่อนก่อนจะโดนกองหลังบาเรนเข้ามาสกัดแต่ก็ยังไปเข้าทางคุโบะได้หลุดเข้าไปยิงเสียบเสาเป็นประตูอย่างเฉียบขาดนาที67เป็นบาเรนที่มาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะเตะมุมซึ่งเปิดมาให้ซาเยดบาเกอร์มาดีครึ่งโมงแต่ไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูญี่ปุ่นรับไม่ดีในจังหวะแรกก่อนจะไม่รู้กันกับอายาเซอูเอดะที่ตามเข้ามาหม่งหวังจะให้พ้นเส้นแต่กลายเป็นเข้าประตูตัวเองทำให้บาเรนไล่เป็น 1-2อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานในนาที72อายาเซอูเอดะก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวโยกหลบผู้เล่นบาเรนเข้าไปยิงให้ญี่ปุ่นหนีอีกครั้งเป็น 3-1 ช่วงเวลาที่เหลือบาเรนเป็นฝ่ายเปิดหน้าแรกขณะที่ญี่ปุ่นก็ได้สวนหน้ากลัวหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่เด็ดขาดพอจบเกมญี่ปุ่นเอาชนะบาเรน 3-1 ผ่านเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านกับซีเรียในวันที่3กุมภาพันธ์ชมรมว่ายน้ำนนท์จัดใหญ่นนทบุรีสวิมมิ่งคัพ 2024 1-2 มิถุนายนนี้ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดใหญ่การแข่งขันนนทบุรีสวิมมิ่งคัพ 2024 ครั้งที่12ที่สระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีรับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนายนฤทธิ์สีทองประชาสัมพันธ์ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าทางชมรมได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำนนทบุรีสวิมมิ่งคัพมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก่อนว่างเว้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปีนี้ทางชมรมเตรียมกลับมาจัดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณสระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีโดยมีการรับรองสถิติจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลทั้งประเภทบุคคลและสโมสรสำหรับการแข่งขันจะมีตั้งแต่รุ่นอายุ7ปีและต่ำกว่าไปจนถึงรุ่น15ปีขึ้นไปทั้งหมด14รายการประกอบด้วยท่าฟรีสไตล์4ระยะตั้งแต่50 100 200 400เมตรส่วนท่ากบผีเสื้อกันเชียง3ระยะตั้งแต่50 100 200เมตรและเดี่ยวผสม1ระยะ200เมตรโดยนักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้สูงสุด8รายการค่าสมัครคนละ 1,000 บาททั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเติร์ดลภัทรเปิดใจสาเหตุไม่ต่อสัญญาที่เดิมยืนยันยังร้องเพลงกับเพื่อนทรินิตี้เติร์ดลภัทรนักร้องไอดอลชื่อดังพร้อมเปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิมและยืนยันว่ายังสามารถร้องเพลงร่วมกับเพื่อนสมาชิกวงทรินิตี้ได้เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาใดๆกันทั้งสิ้นพร้อมเผยผลงานต่อไปมีงานแสดงซึ่งเจ้าตัวได้ถ่ายทำอยู่ขณะนี้
เรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในฐานะศิลปินอีกครั้งหนึ่งสำหรับเติร์ดลภัทรงามชเวงสมาชิกวงทรินิตี้ที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิม CNOLOGUEและเลือกที่จะเปิดค่ายขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลตัวเองและไว้รองรับงานของตนเองในอนาคตตามอย่างรุ่นพี่อย่างเจเจและต้าหนิงเติร์ดลภัทรล่าสุดหนุ่มเติร์ดมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานแฟชั่นโชว์ Beauty Gems X ASAVA ที่อาคาร Beauty Gems Center ศาลาแดงและก่อนเริ่มงานได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุไม่ต่อสัญญาสังกัดเดิมและเล่าถึงการทำงานในฐานะศิลปินอิสระหมดสัญญากับค่ายเดิมแล้วสิ้นสุดสัญญากับบริษัท CNOLOGUE ไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วครับทำไมถึงตัดสิ้นใจสิ้นสุดสัญญามันเป็นระยะเวลาที่เราเซ็นไว้ตั้งแต่แรกมากกว่ากำหนดการคือ5ปีที่ไม่ต่อเพราะรู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นครับยิ้มทุกคนก็โอเคครับยังทำงานอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับอย่าง2สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปทานข้าวกับพี่วุฒิอนุวัฒน์วิเชียรรัตน์มาก็ยังคุยกันแฮปปี้เหมือนเดิมส่วนวงทรินิตี้ก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมครับยิ้มก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้ครับตอนนี้ก็ยังร่วมงานกันอยู่ครับเติร์ดลภัทรตอนเราไม่ต่อสัญญาคุยกับเพื่อนๆสมาชิกในวงไว้ยังไงบ้างจริงๆคุยกันหลายรอบมากว่าเอายังไงดีเขาบอกอยู่ทำเลยเพราะสุดท้ายแล้วด้วยความเป็นทรินิตี้มันรู้จักกันมานานทั้งผมและบริษัทเองเราสนิทกันมันไม่ใช่เหมือนค่ายทำงานมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราแล้วก็ยังทำงานแฮปปี้กันเหมือนเดิมแฟนๆคิดว่าจะไม่มีรวมกันแล้วยังเหมือนเดิมครับครับยิ้มยังร้องเพลงด้วยกันอยู่การันตีแฟนๆหน่อยครับการันตีอย่าเพิ่งกลัวทุกคนทุกวันนี้เรายังเจอกันอยู่ยังร้องเพลงกันอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็มาเปิดค่ายของตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็ยังไม่ชินตอนนี้ก็ยังไม่ชินครับยิ้มเพราะว่ามันเพิ่งแป๊บเดียวเองก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่วันนี้เราได้ก้าวขึ้นมาทำงานบทบาทใหม่ๆในชีวิตก็เป็นสเต็ปที่เรียกว่าตื่นเต้นและเหมือนมองไปข้างหน้าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงท้าทายยังไงเพราะก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองครับอย่างตอนทรินิตี้เราก็มาดูเพลงตัวเองพอมาทำบริษัทของตัวเองก็ต้องดูว่ามีงานไหนติดต่อเข้ามารู้แบบงานเป็นยังไงเราต้องลงไปคุยเองก็เป็นสิ่งที่สนุกครับกำลังสนุกกับมันอยู่เติร์ดลภัทรแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนคิดว่ามันยากไหมคิดว่ายากครับแต่ท้าทายแล้วก็พัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าในค่ายจะมีศิลปินอื่นมาร่วมด้วยไหมตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้รอดก่อนหัวเราะเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนครับชินไหมเป็นนายตัวเองไม่ชินครับเป็นบอสเป็นฟีลเหมือนเราคุยกับลูกค้าแล้วขอกลับไปปรึกษาทีมก่อนนะครับแต่จริงๆทีมคือผมนับนิ้วหัวเราะเปิดค่ายมาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วจริงๆ 2-3 เดือนได้ครับน้องใหม่ครับเพิ่งเปิดไอจีค่ายไม่ถึงอาทิตย์เลยครับผมงานใหม่ๆในนามค่ายมีแน่นอนครับรอแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังเวิร์กอยู่ครับจัดการระบบอยู่ด้วยให้โอเคก่อนแต่ว่ามีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามแน่นอนครับยากไหมยากครับเราต้องแยกร่างตัวเองเป็นผลงานรูปแบบไหนยังไม่ชัวร์อาจจะเดี่ยวหรือร้องเพลงกับเพื่อนๆก็ได้ต้องรอดูกันพาร์ทการแสดงล่ะตอนนี้กำลังถ่ายภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งครับก็อยากให้รอติดตามเรื่อง ACHILLESCURSE จะได้เห็นประมาณกลางปีถึงปลายปีครับตอนนี้ถ่ายได้สักพักแล้วไม่ได้หายหน้าไปนะครับผู้จัดท่านไหนจ้างได้นะครับรับหมดครับยิ้มเติร์ดลภัทรปรึกษาเจเจต้าหนิงไหมเขามีประสบการณ์
มีแชร์ครับตอนผมลงอาร์ตเวิร์กในไอจีพี่เขาก็แชร์ให้และบอกสู้เป็นกำลังใจให้มีอะไรให้ปรึกษาได้ตลอดแต่ยังครับ